นี่คือไททาวน์ในนิวยอร์กย่านที่อยู่อเมริกายังไงให้เหมือนอยู่ไทยมีทั้งวัดมีหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ก็แบบเป็นวัดไทยเหรอมีวัดไทยด้วยเมษานี่มีแบบเลขตัวเดียวไหมครับหลวงพี่ก็มีวันประเพณีไทยอย่างสงกรานต์ยังไงครับหนาวไหมครับก็บางปีก็สั่นเลยมีร้านข้าวแกงปากใต้แต่ข้าวแกงราคาเท่าไหร่รู้ป่ะ3 อย่าง 15 ดอล500 กว่าบาทได้ไหมไปกะเพราครึ่งโลล่อเข้าไป500กว่าบาททำงานขั้นต่ำได้เงินวันละเท่าไหร่รู้ป่ะเฮ้ยวันละเป็นหมื่นเลยเหรอคนที่นี่กินอยู่กันยังไงรู้ป่ะโอ้มีการแสดงโชว์ด้วยซื้อบ้านอยู่แถบควีนส์นี่คือ70ล้าน70ล้านบาทขายไตทั้งอำเภอยังซื้อเธอไม่ได้ไม่ได้เลยพี่แม็กถามจริงอยู่เนี้ยในย่านเนี้ยกับเพื่อนบ้านใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยขนาดเยอะกันภาษาไทยจ้าอยู่นิวยอร์กจ้านิวยอร์กจ้าและตอนนี้นะจ้ามาเจอร้านหนึ่งจ้าร้านเดียวในนิวยอร์กเลยจ้าเขาขายข้าวแกงปากใต้จ้ามีที่นี่ที่เดียวและรสชาติเหมือนไทย 100% นะครับไปเอาวัตถุดิบมาได้ยังไงไม่รู้เขาอยู่กันยังไงนะในไทยทาวน์ฝั่งควีนเดี๋ยววันนี้พาไปกินด้วยพร้อมไหมล่ะจ๊ะพร้อมจ้ะไปจ้ะเพิ่งขึ้นป้ายว่าเป็นไทยทาวน์ไม่นานมานี้เองครับที่ Woodside Avenue 77 Street ตรงฝั่งควีนของนิวยอร์กซึ่งตรงนี้ถ้าเล่าให้ฟังก็คือคนไทยในอพยพมาอยู่ตรงนี้ทั้งถูกกฎหมายแล้วก็โรบินฮูดก็มีนะตั้งแต่ยุค 2520 40 กว่าปีมีร้านอาหารไทยร้านแรกนะแล้วก็ค่อยๆรวมตัวแล้วก็สร้างชุมชนคนไทยปี 2537 ก็มีวัดไทยเกิดขึ้นเนาะมีบิณฑบาตตอนเช้าเหมือนที่ไทยเลยและวันนี้เขาอยู่กันยังไงเดี๋ยวพาไปดูนี่คือพี่แม็กแข่งเพื่อนพาเที่ยวนิวยอร์กครับผมเรียกเขาว่าแม็กควีนแม็กควีนแล้วชื่อแบบแล้วพี่แม็กก็อยู่ที่อยู่มา4 ปีแล้วก็วันนี้อยากจะตามหาร้านหนึ่งที่ผมว่าไม่แปลกสำหรับพวกเราแต่ว่าแปลกสำหรับคนอเมริกาก็คือร้านข้าวแกงนี้ใช่ร้านนี้เด็ดมากแล้วก็ใครที่แบบมานิวยอร์กเขาจะต้องมีมาสต็อปตรงเนี้ยจริงเหรอต้องแบบมาต่างรัฐมาอะไรเงี้ยต้องมาเช็คอินที่นี่เหรอเราเดินไปไหนเดินไปคุยไปดีกว่าซึ่งพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยใบมะกรูดอะไรเงี้ยมันจะแพงมากในไทยเนอะป่ะเพราะฉะนั้นอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำเนี่ยคือไม่ใช่ข้าวแกงธรรมดาทำเป็นข้าวแกงปากใต้เมนูเขาก็จะมีแบบพวกกลิ้งมีแบบแกงส้มเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปแล้วเลยจะได้เห็นว่าหน้าตามันเนี่ยพูดไปยาวเลยนะแต่พอไปถึงร้านปิดนี่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนี่ก็เมื่อวานเนี่ยเขาปิดอ๋อใช่ปิดวันจันทร์พี่แม็กเล่าเรื่องความเป็นอยู่ในควีนส์ให้ฟังหน่อยก็ควีนส์เนี่ยมันก็จะเป็นย่านแบบอยู่อาศัยเนาะมันก็จะมีคนหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกันมากมีในปานมีอินเดียนเพราะว่าตรงรถไฟฟ้าเราเห็นเขาขายหน้าแขกหน่อยขายผลไม้แล้วก็ใส่ซอสนะเหมือนเคยกินที่แถบอินเดียอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีเม็กซิกันมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอยู่ตรงนี้กันเยอะค่าใช้จ่ายความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยอะไรมันก็จะถูกกว่าในมหาสมุทรแน่เขาก็เลยจะมาอยู่ตรงนี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะที่แบบเราจะเห็นความหลากหลายความ diversity เห็นคนหลายเชื้อชาติมาอยู่ด้วยกันบรรยากาศมันจะต่างจากในแมนฮัตตันเลยเพราะว่าอย่างในนู้นเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตึกใหญ่ๆแออัดแน่นๆตึกสูงๆแต่ตรงนี้มันก็จะแบบเป็นบ้านเป็นหลังเล็กๆจะมีอพาร์ตเมนต์บ้างแต่จะไม่ได้แบบเป็นตึกสูงมากเสียดฟ้าเหมือนในโน้นย่านที่น่ารักแล้วก็แถวนี้ปลอดภัยใช่ไหมพี่ปลอดภัยครับก็คนไทยส่วนใหญ่ที่แบบมาอยู่นิวยอร์กนานๆก็จะอยู่แถวๆนี้กันเนี่ยนี่ก็แบบเป็นวัดแบบเฮ้ยวัดไทยเหรอมีวัดไทยด้วยจริงพี่แม็กถามจริงอยู่เนี้ยในย่านเนี้ยกับเพื่อนบ้านใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยขนาดเยอะกันภาษาไทยจ้ะไม่ก็แบบเป็นคนไทยอะไรเงี้ยถิ่นไทยนี่คือโฉมหน้าของบ้านต่างๆครับซึ่งถ้าเช่าแบบนี้คือแพงมากคนไทยบางส่วนก็เลยอยู่อพาร์ตเมนต์กันแต่ก็เห็นมีคนซื้อบ้านเยอะนะคนไทยที่มาซื้อบ้านอย่างเพื่อนผมก็มาซื้อบ้านอยู่ดีซีอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าบ้านในแมนฮัตตันตัดทิ้งไปเลยเราคงซื้อไม่ได้ถ้าย่านแถบควีนส์นี่คือคิดว่าถ้าแบบสมมติอย่างนี้ก็อาจจะแบบอย่างนี้ก็อาจจะแบบคิดว่าต้องแบบ72 ล้านเหรียญอะไรประมาณนี้อันนี้แบบ70 ล้านบาทไทยขายไตทั้งอำเภอยังซื้อเธอไม่ได้เลย70 ล้านบาทนะอยู่ใกล้ซับเวย์ก็ราคาสูงขึ้นมาหน่อย2 ล้านเหรียญก็ได้บ้านหลังเดียวนะบ้านเหมือนแบบสไปเดอร์แมนที่นี้เป็นบ้านป้าเมย์โอเคปันเราเดินไปเรื่อยอันนี้เริ่มมาเห็นภาษาจีนแล้วครับเฮ้ยแล้วก็เริ่มมีคำว่าแซบดูซูมไปดูดิอู้นี่แซบที่นี่ทุกมุมถนนเหมือนไม่อยู่อเมริกาเลยครับมีแต่ภาษาไทยเนาะบางคนเดินผ่านนินทาข้างบ้านเป็นภาษาไทยเดินไปที่ไหนเปิดเพลงไทยย่านนี้คนอยู่อาศัยเกือบครึ่งเนี่ยเป็นคนไทยเลยนะและสิ่งที่ผมคิดว่า Amazing ที่สุดในย่านนี้ก็คือนี่ข้าวแกงข้าวแกง เนี่ยถ่ายแค่ในร้านคือโอ้ยร้านไทยคนดูอาจจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าทุกคนอยู่ไทยใช่ไหมครับอันนี้คือภาพปกติแต่ถ้าเกิดเป็นภาพของคนที่เนี่ยอันนี้คือแบบมันโหดมากนะครับพี่ว่าอย่างเงี้ยคือเราขายราคาเท่าไหร่ดี2 อย่างบวก94.50 3 อย่างบวก55 บาทเอาคนที่นี่เราเรียกมันบาทเนาะเรียกดอลมันบาท14 บาทงงเลยนะ3 อย่าง15 ดอลก็จะประมาณ500 กว่าบาทได้ไหม500 กว่าบาททุกคนจะรู้สึกว่าแพงขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเทียบกับค่าครองชีพและอินกิเดียนที่หาได้ในประเทศนอกบ้านเราอะที่ส่วนมากเดี๋ยวจะใช้เป็นเฟสจะไม่ใช่เป็นโฟเซนเป็นฝั่งฟลอริดาแต่ทุกทีเดียวเราจะค่อนข้างที่จะแพงกว่าคนดูอาจจะไม่รู้นะครับที่ทำไมก็ต้องส่งมาจากฟลอริดาเนาะรู้ไหมว่าที่ต่างประเทศที่ไหนก็แต่ผมไม่เคยกินกะเพราที่เป็นกะเพราจริงๆใช่ส่วนใหญ่จะเป็นใบโหระพาเป็นเบซิลแล้วก็พวกใบมะกรูดมีมะกรูดอุ้ยอันนี้เราตื่นเต้นวันแรกมะนาวแล้วใครมีลูกสาววันแรกลูกเขยเอาเว้ยตะละวาปะดูหน้าพี่เขาด้วยไปกันใหญ่ละคือต้องบอกว่าอันนี้อินเดียน่ะคือหลายๆอย่างจะดิเฟอเรนซ์กับทางร้านอื่นคือส่วนมากเขามาเป็นกระบอกเป็นแคนมากกว่าไม่ใช่เส้นมันเลยจะได้รสชาติที่มันยังไม่ได้ถึงไทยแท้มันจะใช้แข็งมาอย่างใบมะกรูดอ่ะรู้แล้วว่าคนไทยรู้สึกว่าแล้วยังไงต้องโฟเซ่นมาอะไรเงี้ยคือที่นี่มันปลูกไม่ได้เนาะใช่ใช่หยอกอากาศจะปลูกมะกรูดค่อนข้างยากคือถ้าปลูกก็คือจะไม่ได้เป็นลูกจะได้แค่ใบบางที่ก็อาจจะปลูกได้ใบมะกรูดหน่วยเขาขายเป็นอะไรขายเป็นพาวนึงคือ28 เหรียญพาวนึงก็ประมาณครึ่งโลคือเป็นราคาโดยประมาณแล้วยังไม่รวมค่าส่งอยู่ที่ประมาณกล่องนึงจะได้ประมาณ2 พาวได้ล่อเข้าไป10,000แล้วอ่ะแล้วใบกะเพราครับจะอยู่ที่พาวละ15 เหรียญใบกะเพราครึ่งโลล่อเข้าไป5 วันท่านมันก็เลยเข้าใจได้ว่าทำไมราคามันเลยต้องเป็นแบบนี้นี่คือโล500 กว่าบาทที่ไหนเท่าไหร่ครับ500เอาไปทั้งสวนเลยปลูกเป็นสนามหญ้าเลยนะครับมีฝรั่งมากินบ้างไหมพี่ครับจริงเหรอแล้วพอฝรั่งเขามากินแกงไตปลาเขาพูดไงชอบแกงไตปลาชอบแกงเหลืองชอบปลาผัดฉ่าจริงเหรอจังเกิลเคอรี่เป็นแบบเยลโล่เคอรี่เหมือนแกงป่าอะไรแกงป่าจังเกิลเคอรี่เหมือนแบบแกงกะหรี่ป่าจังเกิลเคอรี่เซาเทิร์นนี่ภาษาอังกฤษวันนี้ Yellow Southern Soul Curry แกงเหลืองนั่นเอง Southern Jungle Curry อะไรมาทายกันแกงป่าครับอันนี้ง่ายหน่อย Green Curry Fish Ball เขียวหวานลูกชิ้นปลากระไฮแต่ปลากายคงหาไม่ได้เนาะ Stew Pork and Boiled Egg อะไรให้ทายไข่พะโล้อันไหนถ้าไม่รู้จะแปลงไงก็ใส่ตรงตัวเลยครับคั่วกลิ้งและนี่คือหน้าตาข้าวแกงที่ทุกคนคุ้นเคยนะพวกเราเฉยๆแต่ฝรั่งเห็นแล้วตกใจร้องกรี๊ดรสชาติไทยแท้ๆแล้วก็วัตถุดิบไปเอามาจากไหนคนเก่งมีพริกน้ำปลาให้ด้วยเนี่ยวันนี้สั่งมาชิมหลายอย่างเลยครับแต่ว่ามีบางอย่างที่ผิดแปลกไปตามวัตถุดิบที่หาได้นะอย่างแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเนี่ยก็ใช้ปลาอย่างอื่นแทนนะเพราะปลากายในที่นี่ไม่มีส่วนมัสมั่นกะเพราไข่พะโล้เนี่ยโอ้โหเหมือนจอดรถกินข้าวแกงร้านเด็ดข้างทางเลยแล้วก็แกงไตปลาครับเนี่ยมีสตอด้วยนะแต่ว่าเขาใส่สับปะรดแล้วก็มันฝรั่งลงมาในแกงไตปลาอันนี้น่าสนใจอ้าวดีเลยเพิ่งเอากันได้ไหมมันตัดเผ็ดไม่เคยเห็นแน่ของไทยเป็นมันฝรั่งติ๋วลูกเล็กที่อยู่ในแกงไตปลาพี่นักกินตรงนี้กับไทยตัดกันมาเยอะไหมความจริงนะเทียบกับที่ไทยได้เลยไทยที่หนึ่งไทยบอกได้เลยถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้ร้านนี้คือเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากสำหรับเราที่มาเที่ยวหรือสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวตามแล้วไม่ไหวแล้วมันมีคนแบบนี้มันมีคนแบบนี้คนแบบนี้ไม่ไหวแล้วต้องการอาหารไทยคือร้านข้าวแกงเนี่ยอร่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับจำไม่ได้เลยก็ไม่เคยเจอกันครับอยู่ที่นี่เหรอครับกี่ปีแล้วครับ30 ปีแล้วชอบตรงคุณแม่บอกว่าอ้าวจำไม่ได้เลยก็เด็กน้ำเชื่อมมากแต่ป้าจำไม่ได้ร้านอาหารร้านอะไรเป็นเด็กวัยรุ่นบอกให้เห็นก็ทักจะจำไม่ได้ตอนนี้อยู่รวมทั้งสิ้นกี่ปีครับประมาณ28 ปีตอนนั้นผมยังสับเวเราไม่เจอทำไมถึงมาอยู่อเมริกาไปต่างเพราะตอนนั้นดอลลาร์กับ40 บาทสมัยนู้น28 ปีก่อน25,000 กับ1,000,000 โอ้แล้วพอมาอยู่ที่ไทยทาวน์พออยู่แล้วเป็นยังไงครับพี่สวัสดีมันต่างจากไทยเนี่ยเยอะไหมตรงที่นี่เนี่ยนะเป็นชีวิตที่ลำบากเป็นประมาณ30 ปีอย่างรุ่นหนูนี่แหละปัญหาเลยดูที่สุดเพราะเป็นเตาก็ป้ามาตอนนั้นก็40 กว่าก็สู้ผ่านไม่ได้ภาษาก็ไม่เป็นนะก็เรียนอ่ะเรียนจบปวชมาจากเรียนรุ่นไทยกันแล้วแต่ว่าเนี่ยคนไทยอาจจะรู้สึกว่าถ้ามาอเมริกาเนี่ยมาเที่ยวคือแพงมากเพราะทุกอย่างแพงกว่าไทยหมดเลยเนาะออกวีซ่าด้านหน้าทางแห่งตาจริงเหรอครับตอนนั้นเนี่ยยากมากตอนนี้ทางในเซ็นทรัลเลยแต่ถ้าเกิดคุณป้าถ้าเกิดเราทำงานอยู่เนี่ยเรากินข้าวตรงเนี่ยถือว่าแพงมาเทียบกับไทยทำงานที่ไทยแล้วกินข้าวที่ไทยดีกว่าเนาะถ้าเทียบรายได้รายได้ของเรายังตอนนี้ยังตกใจเลยเพราะวันนี้ก็รีตายแบบเซ็งแล้วเด็กเขาบอกว่าทำงานวันกี่ได้200 กว่า$200นั้นทุกคนไม่ได้200 บาท200วันละ$100นะคะ7,000วันละเหรอกับร้านอาหารเนี่ยนะใช่แล้วก็ไปร้านอินซีวัน300เลยนะวันละ10,000เลยเหรอใช่เหมือนในมีมในเด็กในร้านเกมเป็นล้านเลยพี่อันนี้เป็น10,000เลยครับมาทำในครัวสตาร์ท60 บาทครับแล้วถ้าทำได้ก็ฟรีก็ขึ้นเดือน80แต่จริงๆนะสตาร์ท150ในครัวไม่เป็นเนี่ยเข้าไปก็จะสอนได้150จริงเหรอเชฟไม่ได้ดังก็13อยู่เลยจริงบ้าน150ไม่ต้องเป็นมีหัวหน้าครับ150รายได้ดีกว่าจะทำรายการอีกนะเอาละค่ะคนดูเราก็คนไปทุกคนเด็กมาเนี่ยทำแอดแบบทำแบงค์หัวไม่มีใครทำอาชีพอื่นเพราะไหนเรายังมีสนามมีฟรีสกีเราสอบมือ3 มือคงไม่ได้ได้2 มือเป็นก็เซตาปิดเป็นเด็กมาเด็กไปชิลโตเหรียญหนึ่งที่เป็นเงินไทยก็35-30ถ้าคนประหยัดนะพวกผมมองเห็นสิ่งหนึ่งในสายตาของคุณป้าครับคุณป้าหิวข้าวคุณป้าตักมา3 ทีแล้วก็ผมก็ชวนคุยแล้วก็ข้าวมาป้ากินก่อนเมื่อกี้คุณป้าตักมาจะเข้าปากรู้ไหมว่าป้าเจอคนไทยแล้วครับเขามาขอผมถ่ายรูปจัดแคร์ดิบเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีค่ะกำลังจะมากินข้าวกินร้านไหนครับไม่หนูกำลังจะไปสิบโถดูว่าร้านดีแต่เคยกินร้านนี้ไหมครับเคยกินค่ะอร่อยดีซอสไทยเลยเผ็ดเลยป้าเป็นคนไทยเหมือนกันครับคนไทยตัวเด็กน้ำอ๋อเหมือนเกาหลีไม่ป้าเป็นคนเฮโยอันนี้ก็คือกินร้านข้าวแกงประจำได้ปกติทุกครั้งย่านนี้เขาก็จะเรียกเป็นถึงไทยเท้าที่นี่อันนี้ก็มีพิมพ์ครับมีพาต้าเป็น9นะพาต้าแบบกอริลลาลิงอ๋อน่าจะชอบพาต้าเป็น9แล้วก็มีร้านขนมข้าวหนมแล้วมีอัยดามีสีประภัยนี่ก็เราจะไปสีประภัยชาลอตนี่เมืองไทยนี่เมืองไทยเลยย่านนี้ชื่อย่านเลยนะไทยทาวลิตเติ้ลไทยทาวดีนะไว้ไปอยู่ยาวๆได้วีซ่า10 ปีละมาเลยค่ะสักประมาณ3 อาทิตย์มันยาวก็เหรอแม่คิดเกินโอ้มีการแสดงโชว์ด้วยนี่คือมีครบสูบเฮ้ยจริงเหรอใช่เพราะมีครั้งหนึ่งเคยนอนแล้วทีนี้ก็ตื่นตอนกลางวันเนี่ยไอ้แว้นมันแว้นไปแว้นมาจนต้องตื่นอ่ะจริงเหรอไอ้ก้อยป้าจะเป็นว่าคือคนไทยเนี่ยไม่รู้ใครแต่คือเขาแว้นรถเล่นแม่ใช่แล้วตรงขาเขามีรอยท่อไหมอะไรก็ได้ไปดูแว้นขบกูดเลยพี่ค่ะติดตามนานแล้วค่ะพี่ได้ครับขอบคุณนะข้าวหนมขายอะไรจ๊ะเฮ้ยมีหนมเบื้องด้วยเหรอมีโตเกียวอร่อยมากโตเกียวเคยซื้อกินบ้างกินไหวปะตอนเนี้ยคนละชิ้นยังได้เนี่ยวันนี้กินไหวไหมไหวกินไหวนะคุณพี่ขายมากี่ปีแล้วครับประมาณ3 ปีค่ะ3 ปีเหรอครับมีฝรั่งเขากินอันไหนเราก็ชอบสุดอ่ะโตเกียวนะโตเกียวเหรอแล้วเราก็ถามไหมว่าโตเกียวมาจากไหนเขางงกันทำไมต้องเป็นโตเกียวทำไมมาจากกรุงแบงคอกCan I interview you something this set Tokyo, okay, but not from Tokyo. Not from Japan. Okay. I tell you one more thing. Okay, tell me. That thing. Them Singapore, lot shop, but not from Singapore. It's from Bangkok. From Bangkok. Okay. I think Thai food is weird. So no, so good. I think it's so good. But the name is so weird. Yes. Luk Chin Kung. Yeah. Can you pronounce it? Luk Chin Kung. Yes. Luk Chin Kung. Khanom Beung. Khanom Beung. Beung. Yeah. It's hard. It's hard. So hard. ฝรั่งบางคนคือมากินที่เนี่ยแทบทุกวันเลยครับชาติที่แล้วนะแกคงเกิดเป็นคนไทยครับขนมปังไม่อ้าวกระเพราเอามาเย่ยูนิซีซัวพูดเดี๋ยวจับโชคสลัมเลยลองจับมือพี่ดูมือพี่ใหญ่นะแต่ตบไม่ตบยุงเลยเมื่อกี้ฝรั่งบอกจะมากินอันเดียวล่อไปตีกองอะไรนะก็ดีกรอบมากถึงบ้านตามเราดูร้านเกี๊ยวนะนี่ครับคิดถึงบ้านเลยโอ้ล่วงหมดแล้วโอ้โหอร่อยมากอ่ะนี่ครับพี่ราคาขนมเบื้องที่ไทยจะตกกิโลประมาณไม่5 บาท10 บาทคือประมาณเมื่อกี้ก็แต่นี้ชิ้นละ36 บาทแต่ก็อย่างที่บอกว่าวัตถุดิบมันหายากเราต้องส่งเข้าส่งออกนี่หรอกนะเพราะฉะนั้นราคาถูกขึ้นตามระเบียบแต่ว่าถ้าของชีพของคนไทยที่อยู่เนี้ยเขากินแบบนี้สบายและเราก็มาเจอสิ่งนี้ครับวัดไทยซึ่งคนที่นี่บอกว่าตอนเช้าพระท่านบิณฑบาตไม่ว่าตอนอากาศดีหรือหิมะตกพระท่านก็ออกมาบิณฑบาตเหมือนที่ไทยเลยอ๋อเขามีแบบวันสงกรานต์ก็ถามพี่แม็กอยู่ว่าแล้ววันสงกรานต์อ่ะอากาศที่นี่เป็นยังไงวันสงกรานต์เป็นไงครับหนาวแล้วเขาเล่นน้ำกันไหมเล่นไม่ได้เล่นแบบแต่พาดแบบมาแย่สมมุติว่าทำบุญบ้านในช่วงคริสต์มาสแล้วจะต้องแบบเจิมน้ำมนต์มีเชิญได้แบบวัดใช่นิมนต์แต่ช่วงคริสต์มาสนะหิมะตกนะแต่สาดน้ำมนต์ก็อาจจะได้นะเพราะว่าแบบบางทีแบบเปิดร้านใหม่เงี้ยก็จะแบบมีนิมนต์พาไปก็มีบุญอะไรเงี้ยมีเหมือนปกติเลยเนี่ยครับ Thailand Only สุดๆมียักษ์อยู่หน้าวัดแบบนี้นะครับและคนไทยที่นี่ก็ใช้วัดนี่แหละครับเป็นศูนย์รวมจิตใจขออนุญาตหลวงพ่อแล้วเรียกปกติคนเรียกหลวงพ่อหรือหลวงพี่ครับพี่อยากหนุ่มหลวงพี่ดีกว่าแล้วปกติเป็นคนไทยมาไหว้พระซะส่วนมากใช่ไหมครับหลวงพี่ใช่ก็มีทุกเชื้อชาติแล้วฝรั่งเข้ามาก็มีฝรั่งคนใช่แล้วถ้าเป็นฝรั่งจ๋าเลยก็นานๆมาทีอย่างนี้หรอฝรั่งจ๋าก็จะมานั่งสมาธิก็มาดูผมอยากทราบอย่างหนึ่งพอมาวัดไทยเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายวันประเพณีไทยอย่างสงกรานต์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีรดน้ำดำหัวมีส่งน้ำพระมีหนาวไหมครับก็บางปีก็สั่นเลยบางปีมีประกวดนพม่าด้วยครับนพม่าต้องใส่ชุดไทยหนาวยืนบนเวทีโอ้ยแล้วช่วงเมษานี่มีแบบเลขตัวเดียวไหมครับหลวงพี่ก็มีเลขตัวเดียวเนี่ยอีกอย่างที่ผมสงสัยแล้วคนดูน่าจะอยากทราบผมขออนุญาตนะครับหลวงพี่เวลาที่มีคนบวชที่นี่ต้อนรับบวชเหมือนกันนะครับบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระบวชพระแบบปรงผมอ่ะมีแล้วเขาถ้าเขาบวชช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยครับแบบหน้าหนาวเลยมีคนบวชช่วงนั้นก็บางช่วงก็มีเหรอแล้วเว้ยครับก็อยู่ข้างในอ๋อหลวงพี่เกิดเราบอกก็หนาวสิหิมะตกแล้วแบบวงผมน่าจะหนาวมากครับใส่หมวกได้หมวกเวลาหิมะตกเราก็เดินบิณฑบาตอ๋อมีตรงนี้ก็มีบิณฑบาตปกติมีแต่ว่าก็ต้องมีชุดอีกแบบสำหรับหน้าหนาวใช่เพราะว่าคนไทยก็จะคุ้นเคยกับการที่เห็นพระสงฆ์เดินบิณฑบาตชุดแบบที่ทุกคนเคยเห็นเนาะแต่ว่าที่นี่ก็คือจะมีเป็นเครื่องที่เป็นกันหนาวมีเสื้อแขนยาวมีสีเหมือนผ้าเหลืองครับก็มีถ้าไม่มีไม่ได้คนดูก็ผมรู้สึกดีมากเลยที่แบบมานิวยอร์กเนี่ยแทบไม่ถ่ายอะไรที่เกี่ยวกับฝรั่งเลยครับคือผมมาที่ไทยทาวน์แล้วก็ถ่ายรู้สึกว่าอันเนี้ยสนุกมากๆเลยพอเราได้มารู้ความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงในวัดด้วยนะทั้งร้านอาหารต่างๆคนทั่วไปแล้วก็ในวัดนะครับคือเป็นวัดที่ดีมากๆเขาเรียกว่าไว้ไปเป็นไว้ที่ดีมากเลยครับหลวงพี่เป็นไว้ที่น่ารักแล้วก็เหมือนเรามาวันนี้ผมยังยิ้มไม่หุบเลยก็เดี๋ยวผมขอพรหลวงพี่แล้วก็เราจะลาคนดูไปด้วยแบบงงๆเปิดคลิปมาเป็นฝรั่งจ๋าวันนี้ขอบคุณพี่แม็กด้วยนะครับที่พาเราหลงมั่วซั่วมากเลยมาจนถึงวัดอะก็เดี๋ยวลาทุกคนไปพร้อมกันนะครับ พี่แม็กก่อนจะบายบายกันไปตามพี่แม็กได้ที่ไหนก็สามารถตามแม็กได้นะที่เพจเพื่อนพาเที่ยวนิวยอร์กครับผมใครอยากมาเที่ยวนิวยอร์กก็ปรึกษาพี่แม็กได้นะครับทักมาได้เลยหลวงพี่ครับถ้าจะตามหลวงพี่ตามได้ที่ไหนครับร้านดีวันดีอะไรนี่เลยโอเคครับขออำลานะครับหลวงพี่เดินทางโดยปลอดภัยอายุวันโนสุขังพลังหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาจงทุกประการเถิดขอบคุณครับกินกังพอดีโอ้ผลแจนสแตนอัพเลยใครคิดยังไงกับการอยู่นิวยอร์กบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe อีฉันเอาไว้ด้วยอาสาพาไปลงอยากพาไปเที่ยวบ่อยๆเจ้า